สำหรับใครที่ชอบทานกาแฟนะครับแล้วก็อยากได้ร้านที่บรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ผมมีร้านหนึ่งที่จะมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือร้านบ้านสะพานเกวียนคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับร้านนี้นะครับอยู่บนถนนอุบลกันทลักษ์นะครับเป็นถนน4เลนนะครับหาไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยมาที่ร้านนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะเดินข้ามสะพานสูงนะครับซึ่งเป็นจุดที่เหมาะมากนะครับสำหรับจะถ่ายรูปเช็คอินเลยร้านบ้านสะพานเกวียนนะครับมีโซนให้เรานั่งได้หลายโซนนะครับทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์นะครับแต่ว่ามาคาเฟ่อย่างนี้ทั้งทีนะครับจะต้องไม่พลาดโซนเอาท์ดอร์นะครับเพราะว่ามีหลายซุ้มที่น่านั่งมากเลยนะครับอย่างจุดแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือซุ้มต้นไม้นะครับซึ่งเป็นซุ้มที่ร่มรื่นมากนะครับแล้วก็สามารถมองวิวเห็นรถที่วิ่งไปวิ่งมาบนถนนได้นะครับแล้วก็มีวิวทุ่งนาด้วยนะครับนอกจากซุ้มมานั่งใต้ต้นไม้แล้วนะครับเรายังสามารถเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้นะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรจะพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะนั่งชิลๆนานๆนะครับที่นี่ก็มีซุ้มนะครับสำหรับให้นั่งพักผ่อนแบบร่มรื่นหลายอันเลยนะครับแต่ไฮไลท์ที่จะพลาดไม่ได้สำหรับบ้านสะพานเกวียนนะครับก็คือการเดินขึ้นสะพานแขวนนะครับซึ่งค่อยๆลาดเอียงขึ้นไปบนยอดของต้นจามจุรีซึ่งด้านบนนะครับจะมีหอที่ออกแบบไว้อย่างดีเลยนะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบเลยนะครับใครที่อยากจิบกาแฟบรรยากาศดีๆนะครับก็อย่าลืมแวะไปที่บ้านสะพานเกวียนนะครับถนนอุบลกันทลักษ์นะครับที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับ